หรือที่นี่เขาเท่มากนะเขาไม่แวะเลขคู่เขาแวะเลขคี่เขาจะขึ้น1357นะแสดงว่าเป็นเด็กที่ไม่มีคู่ไปเราจะไปต่างประเทศกันนะฮะแต่ถ้าอยากไปต่างประเทศกับดวงใจเทวพรหมก็เปิดดูดวงใจเทวพรหมนะครับผมตอนผ่านชีวันนี่ขายของนิดนึงสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับวีล็อกนะครับก็ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันเหมือนเดิมนะครับผมก็เปลี่ยนชุดนี่จากชุดบอลนี่เราเปลี่ยนมาเป็นชุดนี้นะครับผมนี่ให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเป็นโปรดักต์กันนะครับผมซึ่งโปรดักต์สินค้านี้ก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายเป็นโปรดักต์สปอนเซอร์นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะถ่ายเป็นยังไงบ้างนะครับผ่านไปดีกว่าโอเคครับไหนๆก็ไหนๆแล้วหลายๆคนอยากรู้ว่าที่ผมชอบแอดแท็กมาอะไรเพนเซนกินหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับไปดูบนรถคือตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปถ่ายงานกันต่อครับที่สตูดิโอใกล้ๆตรงนี้แหละนะครับเมื่อกี้แวะมารอแป๊บนึงซึ่งเราหิวใช่ไหมครับแต่เราจะมีของจากแฟนคลับที่เราได้มานะครับผมที่พี่แฟนคลับให้เป็นความรักมานะครับเราก็จะรับความรักสุดห้องแล้วนะครับผมอันนี้มันเป็นไอติมมันเป็นเค้กไอติมซึ่งเราไม่สามารถที่จะแบบตักกินได้เราไม่มีช้อนอ่ะเราก็เลยจะกินนี่แหละครับคือสาเหตุที่อะไรไม่เห็นเซนกินหมดแล้วก็คือกินอย่างนี้แหละแล้วก็หมดเลยบางครั้งก็คือก็ไม่ถ่ายรูปใช่ไหมเราก็ไม่ถ่ายเราก็กินหมดแล้วให้จบเลยนั่นก็เลยมีแล้วมีน้ำด้วยมีทั้งน้ำมีขนมปังเลยก็กินไปได้เลยครับทำงานเดี๋ยวเลิกถ่ายเสร็จผมก็ต้องวิ่งไปงานอีกที่หนึ่งต่อก็กินครับก็กินไปเรื่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะกินอิ่มแล้วเดี๋ยวไปถ่ายงานเป็นยังไงบ้างไปครับโอเคครับเราถึงกันที่สตูดิโอแล้วตอนนี้เราจะเดินขึ้นไปชั้น3กันด้วยบันไดหรือเปล่าไปดูเห็นบันไดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันไปไปถ่ายกันดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์ซึ่งหรือที่นี่เขาเท่มากนะเขาไม่แวะเลขคู่เขาแวะเลขคี่เขาจะขึ้น1357นะแสดงว่าเป็นเด็กที่ไม่มีคู่เราสถานที่กันต้องมีอะไรบ้างแบบอิเล็กโทรนตอนผมเรียนอิเล็กโทรนตอนเด็กๆใช่ไหมผมเรียนจากอะไรอย่างนี้เลยต้องมีเหยียบเบสด้วยมือหนึ่งตีคอร์ดมือหนึ่งตีโน้ตแล้วก็เล่นไปนะครับสมัยเด็กๆนี่คอมพิวเตอร์ MacBook Pro ในยุคสมัยเมื่อน่าจะหลัก10ปีที่แล้วเราจะสำรวจโลเคชันต่อไปครับที่นี่มีอะไรบ้างที่นี่มีอะไรบ้างนะครับก่อนไปเราจะไปต่างประเทศกันนะฮะแต่ถ้าอยากไปต่างประเทศกับดวงใจเทวพรหมก็เปิดดูดวงใจเทวพรหมนะครับผมตอนผ่านชีวันนี่ขายของนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรารอถ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำอาหารกันทำวันนี้เมนูที่ทำคือโอเด้งเราจะทำโอเด้งกันเดี๋ยวรอดูอีกคลิปหนึ่งเป็นโอเด้งกันนะครับโอเด้งจะเป็นยังไงดูว่าผมจะรอดหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูเบื้องหน้าเดี๋ยวนี่เป็นเบื้องหลังโอเด้งขำอะไรมาล่าสุดหรอสิ่งที่ขำล่าสุดก็คือพูดคำว่าทีมเมอร์เคิลเป็นภาษาต่างขับกับสิ่งที่มาล่าสุดกันว่าแต่ละคนก็จะพูดเป็นสำเนียงนี้สำเนียงนี้สำเนียงนี้กันประมาณนั้นครับน้ำจิ้มชาบูหรือปิ้งย่างสูตรตัวเองที่เด็ดที่สุดจริงๆผมเป็นคนชอบน้ำจิ้มงาคือถ้าไปกินแบบชาบูจะถ้าเขาให้ปรุงเองส่วนใหญ่จะเป็นทำน้ำจิ้มงาใส่งาใส่ผักชีใส่กระเทียมเยอะๆกระเทียมบดๆเยอะๆอะไรเงี้ยหรือว่าก็กินน้ำจิ้มสูตรออริจินอลของร้านด้วยเลยอะไรเงี้ยคำชมไหนที่ได้รับแล้วประทับใจจริงๆเราชอบคำชมที่ผมรู้สึกว่าคำชมอ่ะมันเป็นแรงใจมันช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราทำอะไรอยู่สักหนึ่งแล้วสิ่งที่เราทำอ่ะมีคนเห็นคุณค่าให้คุณค่ากับสิ่งนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแรงใจในการที่ทำบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าคำชมไม่ว่าจะคำว่าอะไรก็แล้วแต่เราแฮปปี้หมดแหละอะไรเงี้ยครับตัวเองในตอนนี้อยากบอกตัวเองในวัยเด็กแบบสัก10ปีก่อนอันเนี้ยว่าอย่างไรบ้าง
คงสอนการลงทุนมากกว่านี้อาจจะกลับไปบอกวิธีการลงทุนอะไรเงี้ยที่ถูกต้องอาหารต่างประเทศเมนูไหนที่แบบว่าชอบแปลกใหม่ถูกใจคือสมัยผมเรียนมหาลัยอ่ะผมชอบทำสเต็กกับเพื่อนแล้วมันจะได้วิธีการกริลเนื้อแบบแปลกๆมาเยอะเลยคนชอบกินสเต็กตั้งแต่เด็กด้วยแหละเราก็เลยกินสเต็กหมูกับเพื่อนบ่อยเพราะผมไม่ทานเนื้อใช่ไหมแบบหมูหมักน้ำอัดลมหมูหมักแบบสูตรต่างๆน้ำจิ้มน้ำนูนน้ำหนีผมผสมกันหมดผมหมักกันมาเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราทำสิ่งแปลกใหม่เรื่องอาหารนี่ในสิ่งนี้มันเยอะมากสัตว์ตัวไหนที่คิดว่าไม่เหมือนตัวเองมากสัตว์ที่เหมือนผมหรอผมมีความผมม้ามีความเหมือนผมรู้สึกว่าม้ามีความเหมือนผมเหมือนกันนะเพราะว่าม้ามันมีความแบบจังหวะเวลาที่เขาจะรีบจะเร่งจะวิ่งเขาจะไปให้เร็วที่สุดแต่ในจังหวะที่เขานิ่งคือเขานิ่งแล้วเขาเหมือนจะม้าจะเป็นแบบถึงสิ่งมีชีวิตที่เขาชอบอยู่กับตัวเองเยอะสมมติว่าเราเดินไปเดินมาเนี่ยก็แล้วแต่นะถ้าเราไม่ไปกวนเขาเขาจะอยู่กับเขาเองเขาก็จะนั่งกินหญ้าขึ้นมาก็นั่งเคี้ยวแล้วเขาก็จะแบบอยู่เขาไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าผมก็จะมีโมเมนต์ที่แบบว่าเวลาอยู่กับตัวเองก็จะอยู่กับตัวเองเวลาอยู่กับทุกคนก็จะเอ็นจอยทุกคนเหมือนกับเวลาคนที่ชวนเข้ามาขี่ม้าแล้วก็สนุกเขาไปด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกม้ามีความใกล้เราเหมือนกันละครสมัยวัยเด็กผมชอบละครเรื่องนี้มากสวรรค์เบี่ยงชอบสวรรค์เบี่ยงทุกคนก็บอกว่าชอบเนื้อเรื่องสวรรค์เบี่ยงใช่ไหมผมชอบรถครับ คือเด็กๆอ่ะยังก็ยังดูละครไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่สิ่งที่มันต้องตาต้องใจในเรื่องนั้นก็คือผมชอบตอนนั้นเป็นเบนซ์ SLK ผมชอบมากยังคงตราตรึงจนถึงทุกวันนี้ใน SLK แค่นั้นเลยเพลงที่ชอบทำแต่ว่าเขากลัวอาบน้ำอยู่ดีจะทำเพลงนี้ขึ้นมาเลยแบบมันติดหูว่าติดหัวอะไรช่วงหนึ่งทำรางสังหรณ์มันจะตื้อด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 ื้อใช่ไหมคือผมอะไปห้องตัดใช่ไหมแล้วก็แบบคือเพลงนี้มันจะเป็นอินโทรให้เราใช้บ่อยมันก็เลยแบบเหมือนอยู่ในหัวตอนนี้ก็เลยแบบอินโทรรางสังหรณ์อยู่ในหัวเยอะอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็จะอินโทรเพลงใหม่แบบของคิมหันของปิ่นพักอะไรเงี้ยก็แอบมาหน่อยๆแล้วแต่ว่ายังไม่ทำเท่ารางสังหรณ์ขนมอะไรที่แบบว่าเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วต้องหยิบแบบเคยหยิบแล้วก็ต้องซื้อทุกครั้งขนมอะชอบแล้วแต่เพื่อนหยิบแต่ว่าถ้าหยิบที่ชอบจงใจหยิบเองเลยถ้าเป็นขนมนะผมจะหยิบไอติมผมจะชอบกินไอติมใช่ไหมผมจะหยิบไอติมจะเลือกไอติมในวันนั้นแล้ววันนั้นต้องแรนดอมเลยนะวันนี้ฉันอยากกินสตรอเบอรี่วันนี้ฉันอยากกินคุกกี้แอนด์ครีมวันนี้ฉันอยากกินช็อกโกแลตหรือว่าวันแบบฉันกินมะนาวแล้วกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นแต่ละวันก็คือไม่เหมือนกันแล้วแต่แบบอารมณ์วันนั้นเลยเคยทำผมสีอะไรบ้างแล้วให้แรงแบบชอบสุดไปจนถึงที่แบบว่าโอเคแหละ3ครับเพราะมันแบบสีผมชอบสีผมทุกสีที่ผมเคยทำที่ผมเคยทำนะผมจะทำผมสีน้ำตาลเข้มอ่อนอะไรเงี้ยทำมาหมดแล้วแล้วก็เคยทำผมสีเทาจะเป็นเทาบรอนเงินถ้าถามว่าสีที่อยากทำเชื่อไหมอยากทำตั้งแต่ม.ปลายจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังไม่ได้ทำพยายามจะทำหลายรอบแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีสีแดงแต่คือเด็กๆอ่ะมันไม่ใช่แดงแบบแดงเงี้ยมันจะเป็นตะโกนแบบแดงแต่ว่ามันจะเป็นสีแบบดำที่แบบออกน้ำตาลไปนะเห็นแต่พอโดนแดดแล้วมันจะเป็นแดงแบบเบอร์กันดี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นความแดงนะตอนนั้นเพราะว่าสมัยนั้นแบบเพื่อนๆผมทำเยอะแล้วเขาฮิตทำแบบเป็นแฟชั่นเล็กๆแต่ก็ไม่ทำแดงขนาดนี้นะก็จะแดงแบบนี้พอโตมาอยากทำแดงแบบจีดากอนคือมันจะมีคอนเสิร์ตหนึ่งของแบบอีกแบรนด์จีดากอนเนี่ยทำผมสีแดงเลยรู้สึกว่านี่แหละมันคือใช่เลยผมก็ไปบอกแบบพี่เชษว่าผมอยากทำผมสีแดงใช่ไหมพี่เชษบอกผมว่าพี่ไม่อยากให้เซนเป็นแบบตอนนั้นมันตั๊กกะแตนหรือเป็นอะไรบางอย่างเหมือนไอ้มดแดงคือจริงๆไอ้มดแดงอ่ะทุกคนรู้ไหมครับว่าไอ้มดแดงไงครับคือตั๊กกะแตนใช่ไอ้มดแดงเราเรียกว่าไอ้มดแดงกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่มันคือตั๊กกะแตนพี่เชษก็เลยบอกว่าคือแบบแล้วแบบมันจะเหมือนตั๊กกะแตนใช่ไหมพี่เชษก็เลยบอกมันจะเป็นเหมือนตั๊กกะแตนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ทำอยู่ทุกวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันเดี๋ยวไปดูว่าทำอาหารเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปโอเด้งของเราแล้วตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โซนเรียบร้อยแล้วหลังจากกันเรียบร
ร้อยนะครับเราเสร็จสิ้นงานแล้วนะครับผมวันนี้จริงตอนแรกว่าเราจะไปเสริมหล่อที่คลินิกแต่ไม่เป็นไรเราอยากทำงานเดี๋ยวว่าจะไปวัดต่อครับเดี๋ยวว่าจะไปสวดมนต์นั่งสมาธิต่อที่วัดวันนี้ก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนติดตาม EP นี้นะครับ EP ที่2แล้วนะครับผมติดตามฝากทุกคนติดตามหลายๆ EP ต่อไปนะครับผมก็สุดท้ายนี้ฝากทุกคนนะครับผมถ้าชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ